ำหรับงาน Japan Expo ในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ในปีนี้เราก็ปรับรูปแบบของการจัดงานให้เป็นในส่วนของ Virtual มากยิ่งขึ้นหรือทางด้านดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าตอนนี้เราเองเราก็ต้องระมัดระวังนะคะภายใต้ความสนุกสนานเองเราคงคำนึงถึงในเรื่องของการที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดsocial distance นะคะหรือเราเองจะมีการตรวจเช็คนะคะจำนวนของคนที่เข้าพื้นที่ในแต่ละโซนนะคะก็คงต้องทำใจกันนิดนึงนะคะในปีนี้เองเรายังอยู่ภายใต้ความสนุกสนานก็จริงแต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้ความกฎระเบียบที่เราจะต้องเคารพซึ่งกันและกันในการที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือว่าในปีนี้เองนะคะทางญี่ปุ่นเองก็ไม่สามารถที่จะบินมาได้นะคะในทุกๆปีเราเห็นอยู่แล้วเรามีศิลปินญี่ปุ่นมากมายกว่า300หรือ400ชีวิตที่บินเข้ามาร่วมในงาน Japan Expo นะคะแต่ในปีนี้เองก็ค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะก็จะกลายเป็นศิลปินจะมาในรูปแบบของ Virtual นะคะก็จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตรงมายังประเทศไทยแล้วก็แต่ละท่านนะคะก็เวลาที่ญี่ปุ่นก็จะเร็วกว่าเราประมาณ2ชั่วโมงแต่ทุกท่านก็เตรียมพร้อมที่จะมาสนุกสนานกับเราทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้มาในงานก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสามารถที่จะสนุกสนานอยู่ที่บ้านได้ภายในปีนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีการไลฟ์สตรีมผ่านทาง Facebook นะคะของ Japan Expo Thailand ตลอด3วันเต็มนะคะนอกเหนือจากในส่วนของเรื่องentertainment ที่เราปรับเป็นในรูปแบบของ virtual แล้วนะคะเราก็ยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของ VTuber ในเรื่องของ NFT นะคะเป็นในโลกของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นโดยเรามีแพลตฟอร์มที่เราร่วมกันคือ East NFT ที่เราจะมีการจำหน่ายศิลปะทางด้านในโลกของดิจิตอลนะคะเพื่อให้สินค้าทางในโลกของดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะกว้างไกลไปยังเอเชียหรือในทั่วโลกนะคะซึ่งเกย์เองก็ได้รับในส่วนของการดูแลในเรื่องของคอนเทนต์จากประเทศญี่ปุ่นบนแพลตฟอร์ม East NFT ในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีการมาเปิดตัวภายในงานแล้วก็ยังมีอย่างที่บอกก็คือมี VTuber เป็นการรวม VTuber ในระดับเอเชียนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้กับคนละเราก็กับในโลกของ Virtual Tuber ด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของ e-sport ด้วยเช่นกันเพราะในปีนี้เนี่ยในเรื่องของเรื่องดิจิตอลแล้วก็ในโลกของออนไลน์เราก็จะเน้นมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของการศึกษาเราก็ยังเป็นในรูปแบบของ Hybrid นะคะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นก็บินมาไม่ได้แต่เราก็จะปรับเป็นในรูปแบบของไฮบริดคือนักศึกษาที่เคยเรียนกันอยู่ที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลโดยผ่านจอคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจารย์จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะค่ะในครั้งนี้เองจริงๆแล้วทุกๆปีนะคะในโครงการของJapan Expo เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทำชาริตี้อยู่แล้วนะคะภายใต้โครงการที่ชื่อว่าให้โปรเจกต์แห่งการให้นะคะเพราะเราเชื่อว่าการให้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอกว่าผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราในโครงการของให้โปรเจกต์เองเนี่ยในปีนี้เราก็จะนำไปช่วยกับพวกเด็กๆที่เป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็จะกระจายในส่วนของเรามีเนื่องจากว่าเรามีอย่างที่เมื่อสักครู่ที่บอกก็คือใน NFT เองเนี่ยเราจะมีการประมูลนะคะรูปภาพของผู้ที่ได้รับรางวัล Japan Expo Award นะคะก็จะนำรายได้ในส่วนนี้เองก็ไปช่วยเหลือพวกเด็กๆในโครงการของให้โปรเจกต์ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของที่นี้บ้างค่ะครั้งนี้แฟชั่นจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนก็สำหรับปีนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์ก็คือบอกเลยละกันค่ะณนนท์จากกัมมี่นะคะซึ่งก็มาแน่นอนที่จะมาฟินาเล่งานนี้แล้วก็ยังมีน้องบาสน้องคอปเตอร์จาก Star Hunter รวมไปถึงคุณบี้เดอะสกาจะเป็นครั้งแรกที่คุณบี้เดอะสกาซึ่งเป็นเจ้าพ่อยูทูบเบอร์จะมาเดินบนแคทวอล์กแล้วก็ยังบอกเลยว่าอยากจะอุบอะอยากให้ทุกคนมาดูว่ามันมีไฮไลท์เยอะมากปกติเราจะเปิดให้ดูบนจอแต่ปีนี้เราอยากให้ทุกท่านมาลุ้นกันค่ะว่าพวกเราใครมาเดินบ้างแต่บอกเลยว่าสุดๆกับการที่เราเก็บอัดไว้2ปีก็อยากให้มากันเยอะๆส่วนใครที่ไม่สะดวกมาก็ฝากที่จะดูทางไลฟ์ด้วยแต่ว่าพวกเรายังคาดหวังว่าจะมาเป็นกำลังใจเยอะๆนะคะแต่มากันแบบเขาเรียกว่ามากันแบบ new normal ค่ะท่านจะแบ่งเป็นกี่เซตยังไงบ้างคะมีนายแบบมีทั้งยังมีทั้งนายแบบและนางแบบค่ะต้องบอกว่านางแบบปีนี้ก็คัดไอดอลคิดว่าแต่ละคนน่าจะเป็นคนที่ถูกใจแฟนคลับแน่นอนแล้วก็ผู้ชายกุ้งก็คัดมาแบบรวมวัยก็ว่าได้แล้วก็ยังไฮไลท์ของเราก็คือคนเด่นๆในปีนี้เราก็ยังรีวิวเหมือนเดิมค่ะเชื่อว่าไม่ทำให้ผิดหวังก็สำหรับพวกเรา Last Idol Family นะคะก็เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานเองค่ะต้องบอกว่างาน Japan Expo นะคะถือเป็นงานใหญ่ครั้งแรกในปีนี้ของพวกเราเลยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่เชิญพวกเรามาค่ะแน่นอนค่ะพวกเรา
6คนแน่นอนค่ะก็จะมีเพลงจากหลายๆยูนิตของ Last Idol Family เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาในงาน Japan Expo ด้วยนะคะในส่วนของก้าวหน้าของตัวเองค่ะที่ได้เป็นฝ่ายที่รับเสกได้เป็นส่วนของเกตแบ็คของเกตในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ซีรีส์ Love Set ก็เป็นซีรีส์ที่สร้างจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็เลยทำให้ได้มีโอกาสเนาะมาจอยกับ Japan Expo ครับผมก็ดีใจนะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าก็อยากมาแนะนำตัวให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนด้วยให้รู้จักกับก้าวหน้าเทอร์โบแล้วก็ Love Set ครับแล้วก็ที่สำคัญเนาะเรา2คนก็จะมีโชว์ด้วยครับประมาณ2โชว์ครับใช่ก็ทั้งร่วมกับพี่กุ้งด้วยแล้วก็พี่เกิร์ลด้วยไงฝากติดตามด้วยนะครับครับผมในส่วนของการปีนี้จะจัดคาแรคเตอร์ในไหนบ้างเป็นการในชุดอะไรผมบอกว่าสำหรับคอสเพลย์นะครับก็จะมีคอสเพลย์พาเรดด้วยแล้วก็มีคอสเพลย์รันเวย์ด้วยส่วนตัวของเองเนี่ยชุดนี้อาจจะเห็นว่าเต็มแล้วแต่ว่าวันงานเต็มแบบแน่นอนครับผมมาเจอกันเยอะครับก็จะมีอย่างที่บอกครับเป็นคอสเพลย์พาเรดที่จะเริ่มร่วมเดินพาเรดด้วยกันครับแล้วก็มีคอสเพลย์รันเวย์ที่จะเดินแฟชั่นคอสเพลย์บนสเตจเหมือนกันครับผมจัดเต็มแน่นอนครับผมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่างานเจแปนเอ็กซ์โปในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นงานอีเวนต์เพื่ออีเวนต์นะคะแต่เป็นงานที่เราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานนะคะโดยผ่านกิจกรรมทางซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้ล่ะจะเห็นว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราอย่าลืมว่าเรามีญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากและญี่ปุ่นหลายๆคนก็คิดถึงบ้านเขาเยอะนะคะงานในครั้งนี้เองเนี่ยก็ทำให้เขาอาจจะหายคิดถึงบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วรวมถึงคนไทยเองนะคะเราก็ส่งกำลังใจไปยังประเทศญี่ปุ่นเองก็ส่งกำลังใจมายังประเทศไทยนะคะปีนี้เรามาเจอซึ่งกันและกันไม่ได้แต่ก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วเราก็กล้าต่อไปนะคะก็หวังว่างาน Japan Expo จะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมนะคะ3วัน21 22 23นี้นะคะมกราคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะเรียนเชิญนะคะ